ิโรจน์ชี้ถ้าพักโทษทักษิณเรื่องมาตรฐานคนอื่นควรได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันวิโรจน์ชี้ถ้าพักโทษทักษิณเป็นเรื่องมาตรฐานประชาชนคนอื่นๆก็ควรได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันข้อครหาได้รับอภิสิทธิ์จะคลี่คลายเองวันที่18กุมภาพันธ์2567นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทวีตข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางกลับบ้านพักที่บ้านจันสองล่าแล้วเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ทักษิณได้พักโทษออกโรงพยาบาลตำรวจแล้วใส่เสื้อเขียวแมสเขียวเฝือกอ่อนพยุงคอทักษิณถึงจันสองล่าสีหน้าเรียบเฉยเลือกใส่เสื้อสีมงคลที่คอแขนใส่เฝือกก้าวไกลแสดงจุดยืนหลังทักษิณได้พักโทษชี้สังคมไม่ต้องการระบบสองมาตรฐานโดยนายวิโรจน์ระบุว่าหากการพักโทษทักษิณเป็นเรื่องมาตรฐานประชาชนคนอื่นๆก็ควรได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคุณทักษิณด้วยซึ่งรัฐบาลก็ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับคนอื่นๆให้สังคมได้ประจักษ์สิข้อครหาว่าคุณทักษิณได้รับอภิสิทธิ์ก็จะคลี่คลายไปเองแต่ถ้าไม่มีกรณีอื่นเลยประชาชนก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดานายวิโรจน์ระบุวราวุธยินดีครอบครัวชินวัตรได้พ่อปู่ตากลับบ้านบอกดีใจกับอุ้งอิงได้มีกุนซือ24ชั่วโมงวราวุธยินดีครอบครัวชินวัตรได้พ่อปู่ตากลับบ้านบอกดีใจกับอุ้งอิงได้มีกุนซือ24ชั่วโมงเผยจะหาโอกาสไปเยี่ยมคุณอาทักษิณเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์67ที่จังหวัดสุพรรณบุรีท็อปนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและปล่อยตัวกลับบ้านว่าในฐานะคนที่เป็นลูกคนหนึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรที่ในวันนี้ผู้นำครอบครัวได้กลับบ้านโดยเฉพาะหลานๆที่จะได้อยู่กับคุณปู่คุณตาขอแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรอีกครั้งหนึ่งและคิดว่าจากวันนี้ไปซอยจรัญสนิทวง69คงจะกลับมาคึกคักอีกครั้งคงจะมีผู้คนเข้าออกซอยนั้นเยอะขึ้นมากและในเวลาเดียวกันคงจะทำให้เศรษฐกิจในละแวกนั้นกระเตื้องขึ้นเพราะวันก่อนได้เห็นจากข่าวเห็นว่าคุณลุงพ่อค้าขายบะหมี่ที่ซบเซาไปตอนนี้กิจการคงกลับมาเฟื่องฟูได้เหมือนเดิมผมคิดว่าอุ้งอิงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบุตรสาวนายทักษิณคงได้มากกว่ากำลังใจเพราะเมื่อได้กลับมาอยู่บ้านด้วยกันแล้วเวลามีปัญหาก็สามารถปรึกษากับคุณพ่อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องใช้ทางโทรศัพท์หรือขอเวลาเข้าไปเยี่ยมดังนั้นการได้อยู่ใกล้ชิดกันสามารถปรึกษากันได้ตลอดก็ยิ่งจะทำให้ได้ทั้งพลังใจกำลังใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่คงจะมีหลายๆเรื่องที่คงต้องแก้ไขและในวันนี้เมื่อคุณพ่อออกมาแล้วก็เชื่อว่าจะได้เป็นกุนซือสำคัญอีกคนหนึ่งนายวราวุธกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้อดีตคนเคยทำงานกับนายทักษิณบอกว่าจะหาโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยส่วนตัวนายวราวุธจะหาโอกาสนั้นด้วยหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีทักษิณกลับเมืองไทยผมเองไปรับนั้นก็ไม่ได้ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาแต่ไปในฐานะหลานคนหนึ่งเพราะนายกรัฐมนตรีทักษิณกับพ่อบรรหารนายบรรหารศิลปอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีมีความสนิทสนมกันมานานมากดังนั้นวันนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีทักษิณได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านสามารถเข้าเยี่ยมได้ก็คงจะหาเวลาและขอนัดเข้าไปเพื่อเยี่ยมไปสวัสดีและถามไถ่อาการป่วยตามประสาอาหลาน
เศรษฐาร่วมไลฟ์ขายผ้าย้อมครามของดีสกลนครเล็งนำไปโปรโมทในเวทียุโรปนายกรัฐมนตรีเศรษฐาร่วมไลฟ์สดขายผ้าย้อมครามของดีจังหวัดสกลนครชวนคนไทยอุดหนุนเตรียมนำไปโปรโมทในเวทียุโรปนำความภาคภูมิใจมาให้คนพื้นที่เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่18 กุมภาพันธ์ 2567ที่จอสกลนครนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามวิชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและจับคู่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและกลุ่มผลิตสินค้าผ้าย้อมครามตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมไลฟ์สดขายผ้าย้อมครามกับศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามโดยได้เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อผ้าย้อมครามพร้อมกับโชว์เสื้อที่นายกรัฐมนตรีสวมใส่มาตรวจราชการในวันนี้ซึ่งเป็นเสื้อย้อมครามโดยถือเป็นของดีของจังหวัดสกลนครจึงอยากให้ทุกคนเข้ามาอุดหนุนซึ่งในการเดินทางไปทวีปยุโรปในช่วงเดือนมีนาคมก็จะนำผ้าไทยไปโปรโมทให้ชาวต่างชาติรับรู้ด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้อุดหนุนซื้อผ้าย้อมครามไปหลายผืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินชมขั้นตอนกรรมวิธีต่างๆสำหรับการทำเสื้อย้อมครามตั้งแต่การย้อมจนถึงการทอทั้งนี้ชาวบ้านได้มอบผ้าย้อมครามเป็นที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดีใจที่ได้มาเพราะรู้ว่ามีของดีอยู่ที่นี่จะพยายามไปคิดวิธีการสนับสนุนครามให้เยอะขึ้นเพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติและมีสีสวยมีหลายโทนสีมากจะพยายามอธิบายเวลาเดินทางไปต่างประเทศรู้สึกภูมิใจมากที่จะเอาสินค้าของไทยไปขายในเวทีโลกและนำความภาคภูมิใจมาให้คนที่นี่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X หรือ Twitter ระบุว่าศูนย์การเรียนรู้ผ้าย้อมครามวิชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนอำเภอพันนานิคมบ้านดอนกอยเป็นชุมชนมีชื่อเสียงทางด้านมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้าของไทยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนับสนุนการพัฒนาผ้าครามแบบครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาลวดลายดีไซน์ที่ทันสมัยจนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านกุดจิกอาจารย์วานรนิวาสจังหวัดสกลนครในปี66ปีเดียวกว่า 2.5 ล้านหรือเดือนละกว่า 15,000 บาทถือเป็นชุมชนต้นแบบของประเทศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางฐานของการพัฒนาผ้าย้อมครามไว้อย่างแข็งแรงผมจึงตั้งใจต่อยอดทำการตลาดไปยังต่างประเทศเช่นส่งออกสีเนเชอรัลอินดิโก้ไปผลิตยีนแบรนด์ต่างประเทศซึ่งผมจะไปช่วยทำตลาดให้ที่ยุโรปและตลาดภูมิภาคอื่นด้วยครับโดยจะเอาเรื่องราวของสียีนธรรมชาติหรือสีครามออแกนิกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและช่วยชุมชนไปนำเสนอแต่สถานที่ที่โชว์กระบวนการการผลิตเราก็ต้องพรีเซนเทชันแบบโฮเจอร์นี่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ผมขอชวนพี่น้องคนไทยอุดหนุนผ้าครามดอนกอยที่มีความสวยงามราคาเหมาะสมและรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีระบุ